สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาล็อกแกะกล่องตัวนี้นะคน6639S นั่นเองนะครับก็เป็นตัวเป็นยูนิคอร์นบัญชีนะครับตัวนี้เป็นตัวไททานเนียมนะทุกคนไททานเนียมจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูพร้อมกันเลยของมาเร็วมากนะครับใครที่พรีออเดอร์ไว้ก็น่าจะได้กันแล้วนะครับผมเห็นมีบางคนเขาทำสีกันแล้วสวยมากเลยนะเอาไปทำสีแล้วก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่เขาว่ามันหักง่ายนั่นเองนะครับใครต่ออยู่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเห็นเขาบอกว่ามันหักนะมันหักง่ายผมยังไม่ได้ประกอบเลยเดี๋ยวผมจะไปต่อแล้วก็จะเอามาให้ดูอีกทีนึงนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวไทเทเนียมแต่ไม่รู้ว่าข้างในมันจะไทเทเนียมหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปแกะดูพร้อมกันเลยนะทุกคนก่อนไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมคลิปที่แล้วที่ลงไปนะครับเป็นตัวแกะกล่องตัวมาร์ค 50ของค่าย E โมเดลแบบประกอบนะครับเหมือนกันพาเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ลงคลิปไปแล้วลองเข้าไปดูกันนะครับตัวนี้ลองเข้าไปดูกันมันมีดีคอร์มาให้ด้วยนะดีคอร์มันก็จะอย่างนี้เลยนี่ดีคอร์ก็จะซ้อนแบ็คไลท์แบบนี้เลยนะทุกคนลองเข้าไปดูนะครับลงคลิปไปแล้วนะครับในส่วนของอันบ็อกแกะกล่องเดี๋ยวจะไปประกอบให้ดูอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันดีกว่านะทุกคนกล่องนะครับไม่ใหญ่มากนะจะเท่ากับตัว Phoenix 03นั่นเองนะที่ออกมาแล้วก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูก็กล่องก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับเป็นกล่องดำนั่นเองนะครับไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรนะครับมีแค่ตัวรหัสของโมเดลแค่นั้นนะครับวิธีเปิดนะครับก็เปิดแบบนี้นะครับแล้วก็สไลด์ออกมานั่นเองนะครับแบบนี้เลยผมก็แกะดูไปนิดนึงแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหจะบอกว่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะแกะออกมาแล้วนะครับผมก็จะมีคู่มือแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คู่มือก็เป็นเขาทำมาให้สำเร็จแล้วนะครับเราไม่ต้องมารอจากทางร้านที่เขาจะพิมพ์ให้แล้วนะคู่มือก็ประมาณนี้นะครับเล็กกว่าเล่ม A4 หน่อยนึงนั่นเองนะ639S 1:100นั่นเองนะครับวิธีการประกอบก็น่าจะเหมือนกับตัวยูนิคอร์นทั่วไปนะครับผมที่มีจุดที่ต้องระวังของยูนิคอร์นก็จะมีแค่ตรงเอวแค่นั้นเองนะครับนี่ตัวนี้นะอันนี้นะครับนี่เวลาเราสกดลงไปนะครับอย่าลืมหมุนด้วยนั่นเองนะครับนะอย่าลืมหมุนนะครับข้อนี้นะครับก็ลองดูนะครับผมเสียบตัวยูตัวนี้เสียบลงไปแล้วนะครับมันคว่ำใช่ไหมครับเราก็หงายมันขึ้นนั่นเองแล้วเราค่อยเอาไปใส่นี่หงายมันขึ้นมันก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็มาใส่ที่ตัวนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ดูข้อระวังก็ประมาณแค่ตรงนี้นั่นเองนะครับมันจะได้แต่มันก็หลวมเหมือนเดิมนั่นเองนะไม่รู้ว่าจะทำไงให้มันแน่นนั่นเองนะก็หาน้ำยาแก้หลวมหยอดกันไปนะครับผมอย่าลืมนะครับได้ของแล้วเช็คแผงก่อนประกอบนั่นเองนะอันนี้ควรระวังเลยนะครับผมเพราะว่าบางทีประกอบไปจนครึ่งทางแล้วของไม่ครบแผงไม่ครบมาก็จะงานเข้านะครับวิธีการประกอบก็จะประมาณนี้แล้วกันนะฮะทั่วไปวิธีการต่อไม่น่าจะยากนะครับประมาณนี้วิธีการติดดีคอร์อยู่ด้านหลังเลยนะครับด้านหลังเลยวิธีการติดดีคอร์อยู่หน้าที่21นะครับหน้าที่21นี่ประมาณนี้นะครับคู่มือไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแผงไทเทเนียมก่อนเลยนะครับที่โอ้โหที่เราลุ้นมากเลยนะครับว่าสีมันจะสวยหรือเปล่านะครับมันจะเหมือนกับตัวไทเทเนียมสีขาวหรือเปล่านะครับที่ดำๆด่างๆอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะครับผมนี่แผงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงไทเทเนียมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่โอ้โหมองไม่เห็นเลยนะแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูแผงแรกกันก่อนเลยนะครับตัวแผงไทเทเนียมเห็นแว็บแรกนะครับสีสวยนะทุกคนแต่ไม่เงานั่นเองนะครับสีสวยแต่ไม่เงาทุกคนดูนะประมาณนี้นะครับในส่วนของซอกลึกๆนะครับมันก็จะด่างๆหน่อยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของก็น่าจะเป็นช่วงเกาะขานะครับแล้วก็บังมือข้างหลังนั่นเองนะครับสีประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกแผงหนึ่งนะครับมันไม่เงานะถ้ามันเงาผมว่ามันสวยแล้วนะประมาณนี้นะครับ
นี่ดูแผงนึงนั่นเองนะครับนี่สีประมาณนี้นะครับตรงซอกมันก็จะขาวๆหน่อยนะเพราะว่าสีมันจะไปไม่ถึงนั่นเองนะครับเหมือนกับเขาพ่นสีเงินก่อนนะครับแล้วก็พ่นสีตัวไทเทเนียมตามนะเขาจะมีจุดด่างๆตรงนี้หนึ่งจุดนั่นเองนะครับประมาณนี้นะนี่สีประมาณนี้นะครับสีสวยนะทุกคนสีมันมาสวยอยู่แล้วนะแต่แค่ว่าบางชิ้นมันพ่นแบบไม่ได้เต็มพื้นที่นะครับมันจะด่างๆหน่อยนั่นเองนะครับแล้วก็มันไม่เงาแค่นั้นมันไม่เงาแต่สีมันสวยอยู่แล้วนะสีอ่ะเนี่ยดูตรงหัวนะเนี่ยสีมันสวยอยู่แล้วนะทุกคนแต่แค่มันไม่เงาอย่างเดียวนะมองเหมือนจะเงานะครับมองแต่ไม่เงานะทุกคนประมาณนี้นะครับแพงประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนของโล่ประมาณนี้นะครับเนี่ยสีมันจะด่างๆหน่อยนะเห็นไหมครับสีมันจะด่างๆหน่อยนั่นเองนะตรงนี้นะครับมองเห็นเลยนะนี่เช่นชิ้นนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยสีมันจะด่างๆแค่นี้ประมาณนี้นะครับบางชิ้นมันก็จะไม่เสมอพังแผงเนี้ยแทบจะด่างหมดเลยนะเนี่ยชิ้นหลังนี้ก็ด่างนะครับประมาณนี้แล้วก็มีคนขับมานั่นเองนี่แผงแพ็คหลังนะครับนี่แผงแพ็คหลังนะครับก็จะทำมาเป็นสีดำนะแล้วก็เป็นสีไทเทเนียมนะแต่ไม่เงาเหมือนกันนะทุกคนประมาณนี้นะครับเป็นสีดำนะเป็นสีดำเลยนะประมาณนี้นะครับแต่มันไม่เงานะทุกคนน่าจะต้องไปพ่นเคลือบเงาทับนั่นเองผมว่าสีมันสวยแล้วนะครับเนี่ยสีมันสวยมาแล้วนะแต่เราไปพ่นเคลือบเงาอีกทีนึงนั่นเองนะผมว่าน่าจะใช้ได้แล้วผมก็ได้ทำการลองเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่มันก็จะเป็นขาวๆหน่อยนะครับขาวๆหน่อยนะมันก็จะเป็นด่างๆนิดนึงนั่นเองด่างๆนิดนึงอย่าไปเพ่งมันมากนะครับอย่าไปเพ่งมันมากถามว่าสวยไหมสีอ่ะสวยแต่แค่ว่ามันพ่นมาไม่บางชิ้นอ่ะก็คือสวยเลยแต่บางชิ้นอ่ะมันจะเป็นด่างๆหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่เงานั่นเองนะมันไม่เงานี่ผมก็ได้มันมีเบิ้ลมาให้นะครับนี่เหมือนกับตัว Phoenix 03เลยนั่นเองนะครับทุกคนเขาก็จะให้ชิ้นเบิ้ลมานะครับชิ้น3ชิ้นนี้นะให้ชิ้นเบิ้ลมาเรียบร้อยเลยนะครับใครจะเอาไปทำสีก็ลองไปทำดูนะนี่ผมก็เอาไปพ่นเคลือบเงาดูแล้วถามว่าใช้ได้ไหมผมก็ว่ามันก็สวยดีนะพ่นเคลือบเงาแล้วก็ถือว่าสวยดีนะผมพ่นตัวรองพื้นกันสีลอกแล้วก็พ่นเคลือบเงาทับนะสวยใช้ได้นะทุกคนเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวมาให้ดูอันนี้ให้ดูสีก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ช่วงเกาะขานะครับสีของจริงกับสีในกล้องนี่แทบจะใกล้เคียงกันเลยนะครับแทบจะใกล้เคียงกันเลยนะเนี่ยเขาสีอ่ะมันสวยอยู่แล้วนะทุกคนแต่แค่ว่ามันไม่เงาเองนะทุกคนเนี่ยหรือว่าเขาไม่อยากให้มันเงาให้มันเหมือนสีทองใช่ไหมใช่ไหมครับดูให้มันเหมือนตัวฟินิกสีทองหรือเปล่า03ที่ออกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะทุกคนประมาณนั้นนะผมคิดว่างั้นแหละไม่งั้นเขาก็คงทำให้มันเงามาแล้วล่ะเนาะหรือว่าสีไทเทเนียมมันต้องเป็นแบบนี่แผงนี้นี่ไม่แหมด่างนี่อันนี้นะด่างนะครับนี่ด่างนี่ก็ด่างนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเขาจะพ่นสีเงินก่อนนะเป็นสีเงินนะครับแล้วเขาก็พ่นสีตัวไทเทเนียมสีนี้นะครับลงไปประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยมีมาให้ทั้งหมด9ถุงนะครับผม9ถุงแล้วก็ดีคอน้ำมีมาให้แผ่นเล็กๆ1แผ่นนั่นเองนะครับมีสติกเกอร์1แผ่นแกะดูอีกแผงนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงกอไหล่กอแขนนะทุกคนนี่ประมาณนี้นะนี่สีแผงนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่มันก็ยังมีด่างๆนิดนึงนั่นเองนะมองเห็นไหมนี่ครับมันจะเป็นด่างๆหน่อยนะด่างๆสีมันไม่เสมอนะ
ประมาณนี้นะครับอันนี้มี2แผงมีมาให้2แผงนะครับแล้วก็มาดูแผงสีทองนะครับแผงสีทองสีทองเขาก็ทองเหลืองอร่ามไปเลยนะนี่ทองประมาณนี้เลยนะครับเหลืองอร่ามไปเลยนะส่วนทองเขานี่ก็จะเป็นทองเดียวกันนะทุกคนแล้วก็มีแผงขาวสีทองมาให้แล้วนะก็ไม่ต้องไปทำสีเลยนะครับแต่ก็ไม่เงาอีกเหมือนกันนะทุกคนประมาณนี้แสดงว่าเขาไม่อยากให้มันเงาเพราะว่าดาบันมันทำให้เงาได้เหมือนตัวบาบาทอสตัวซิกฟอร์มนะ818ตัวนั้นมันทำทองมาเงานะทองแบบนี้แต่เงาแสดงว่าเขาไม่อยากทำให้มันทองนี้ไม่เงาเดี๋ยวจะไปพ่นเคลือบ เดี๋ยวจะพ่นเคลือบเงานะทองสวยแล้วนะครับไม่มีด่างด้วยเนี่ยทองก็ทำมาสวยแล้วนะไม่มีด่างเลยนะสีถือว่าใช้ได้นะครับในส่วนของสีทองตรงนี้นะครับอาจจะมีน่าจะเป็นแค่รอยตัดตรงเกตนะครับเวลาเราตัดออกนะมันอาจจะเป็นรอยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็หาสีทองมาแต้มหาสีทองมาแต้มเอานั่นเองนะครับผมแล้วก็จะไปพ่นเคลือบเงานะครับในส่วนของตรงนี้นะมีสีส้มมาให้ด้วยนะครับนี่สีส้มแบบนี้เลยนะครับหรือเราจะใส่สีเทานะครับหรือเราจะใส่สีทองนั่นเองนะครับก็จะมีสีทองสีส้มนะครับแล้วก็สีเทาก็สลับเปลี่ยนได้นะมันให้มาโอเคนะครับแต่เยอะดีอ่ะเยอะดีนะเอามาเก็บมาเป็นอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของแผงสีเทาก็เดี๋ยวมาดูก่อนนะว่ามันสวยหรือเปล่านะแผงสีเทาก็เทาประมาณนี้นะเป็นเทาไม่เข้มนะครับเทาอ่อนๆหน่อยนั่นเองนะประมาณนี้นะครับส่วนของแผงสีเทาแผงนี้อีกแผงนึงก็ยังเป็นลอนพลาสติกอยู่นั่นเองนะครับเป็นลอนอยู่นะประมาณนี้นะครับผมชิ้นสีเทาน่าจะเป็นชิ้นตรงโล่นั่นเองนะครับชิ้นสีเทาประมาณนี้นะครับก็จะมีบีมเซเบอร์มาให้2อันนั่นเองนะมีเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับ2อันเหมือนตัว03เลยแล้วก็นี้ก็จะเป็นโครงตัวโครงสีเทาๆอ่อนๆเหมือนกันนะครับก็จะมีรอยพลาสติกนะแต่ผิวอะเขาเรียบนะผิวว่าเรียบประมาณนี้นะครับแผงสีเทาน่าจะเป็นช่วงกระโปรงด้านหลังนะครับประมาณนี้อันนี้ก็โครงข้างในเหมือนกันนะครับช่วงเท้านั่นเองนะครับโครงในช่วงเท้าประมาณนี้นะครับผมแผงหนึ่งนี้ก็จะเป็นแผงมือแต่รู้สึกว่าแผงนี้มันเทานี้มันแลมันจะไม่เหมือนกับตัว03ที่ออกมาก่อนหน้านี้เลยนะดูผมรู้สึกว่าพลาสติกมันต่างกันนะเหมือนกับตัว03พลาสติกจะดีกว่าตัวนี้หรือเปล่านะทุกคนประมาณนี้นะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของตัวโครงนี่ประมาณนี้สีเทาอีกแผงหนึ่งมาดูในส่วนของเฟรมข้างในสีส้มนั่นเองนะครับผมตัวนี้ไม่รู้นะครับว่าจะไปติดไฟดีหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าทำออกมาแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะทุกคนยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามกด subscribe เอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับตัวนี้มันก็ไม่เงานะครับมันเป็นสีส้มๆแบบนี้นะก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันแล้วนะหรือใครชอบให้มันสีเงาๆก็พ่นเคลือบทับได้เลยนะตัวนี้มันจะเงาแล้วก็จะเพิ่มความใสของพลาสติกมากกว่าเดิมนะประมาณนี้นะครับนี่ก็ช่วงขาประมาณนี้สีส้มรายละเอียดของเขาก็ทำมาได้ถือว่าสวยนะนี่ใช้ได้อยู่นะครับผมรายละเอียดของเขาทำมาถือว่าใช้ได้อยู่นะนี่แผงสีส้มนะครับประมาณนี้นะก็ทั้งหมดมีมาแค่นี้ไม่เยอะนะน้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ดีคอร์แล้วก็สติกเกอร์นะครับแกะให้ดูมีสติกเกอร์ติดไว้ติดตามาให้แผ่นหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นสติกเกอร์ฟอยล์นะแล้วก็มีดีคอร์มาให้แผ่นหนึ่งแผ่นเล็กมากนะแต่ก็ต้องดูนะครับสวยหรือเปล่านะทุกคนดีคอร์มันจะเป็นสีเงินนั่นเองนะครับสีเงินสีทองนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวจะไปติดดูนะครับว่ามันจะ
สวยแค่ไหนนะทุกคนประมาณนี้นะก็ได้ทำการเอาชิ้นที่เขาให้มานะครับไปพ่นเคลือบเงานั่นเองนะครับก็รองพื้นก่อนนะครับสีรองพื้น P08 นั่นเองนะครับพ่นรองพื้นไป1รอบนะครับแนะนำสีตัวนี้นะครับต้องพ่นที่อากาศตากแดดก็ได้นะครับหรือใดเป่านะครับให้มันมีความร้อนความอุ่นสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็ค่อยพ่น08นะพอพ่นปุ๊บนะมันก็จะเงาขึ้นมาอีกนิดนึงนั่นเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะนี่ก็จะได้เงาประมาณนี้ผมว่ามันเงามันก็สวยดีนะส่วนใครชอบสีเดิมก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปเลยไม่ต้องไปพ่นอะไรแล้วนะครับส่วนใครที่อยากทำสีเพิ่มก็ลองไปดูนะครับว่าจะทำสีอะไรผมก็ยังไม่รู้นะว่าจะทำสีอะไรยังไงนะครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ